5 minute podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes 99 problems นะครับคำถามนี้บอกว่ารู้สึกว่าบริษัทแบ่งงานไม่ยุติธรรมพอเรารับผิดชอบงานได้ก็ได้รับงานมากกว่าควรทำยังไงดีนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนที่รับผิดชอบงานดีงานก็งอกเพิ่มที่คนนั้นนะคนไม่รับผิดชอบงานก็น้อยเหมือนเดิมพอเหมือนบริษัทคิดว่าเราไว้ใจได้ก็เลยงานงอกอยู่คนเดียวนะจะทำยังไงให้ไม่บ้าไปซะก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับที่ด้วยนะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูคำแนะนำจากหลายๆคนอันนี้ผมพูดถึงอย่างถ้าใครเคยอ่านหนังสือพี่โจธนาหรือว่าหนังสือของใครหลายๆคนเนี่ยเขาจะพูดถึงประเด็นนี้อย่างน่าสนใจว่าบางทีเนี่ยการที่เราได้รับมอบหมายงานเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่แล้วซึ่งโดยตัวมันเองก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคือคนที่ทำงานเก่งอ่ะมันแน่นอนฮะมันเป็นปกติที่หัวหน้าเขาอยากจะให้คนนี้ทำงานเพราะว่ามันค่อนข้างจะแน่ใจว่าผลงานมันออกมาค่อนข้างดีหรือบางเรื่องที่มันค่อนข้างยากคนนี้ทำได้คนเดียวนะครับผมตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าที่ทำงานแต่ละที่ไม่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันยังไงแต่ผมตอบในมุมของหัวหน้าละกันนะครับแน่นอนที่บริษัทผมก็มีคนเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคนที่ได้รับงานเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนนี้ทำงานได้ดีหรือว่ามีความรับผิดชอบเยอะกว่าคนอื่นนะครับในระยะสั้นอาจจะรู้สึกว่างานหนักแต่ว่าคนนี้เมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมอ่ะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาพร้อมแล้วเนี่ยคนนี้จะเป็นคนที่ก้าวกระโดดมันจะมีคนที่ได้รับตำแหน่งสูงๆตั้งแต่อายุน้อยเงินเดือนเยอะๆตั้งแต่อายุน้อยโบนัสเยอะๆในเวลาที่บริษัทปกผลประกอบการได้ดีเนี่ยก็คือคนกลุ่มนี้นะฮะคนที่เขาในความคิดเห็นของผมนะก็คือมีความสามารถพอมีความสามารถเขาก็รับงานไปค่อนข้างเยอะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์อันนี้ก็ไปพูดกับหัวหน้าได้ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยหัวหน้าที่ดีควรจะรับฟังว่าให้มันเริ่มเยอะเกินไปละเริ่มไม่ไหวละนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่รับผิดชอบขอใช้คำว่าไม่รับผิดชอบนะไม่ใช่ไม่เก่งเพราะว่าไม่เก่งถ้ายังไม่เก่งในงานนั้นเนี่ยหน้าที่ของหัวหน้าคือไปโค้ชต้องไปโค้ชให้เก่งขึ้นแล้วก็จะต้องรับงานได้มากขึ้นในอนาคตนะครับช่วยแบ่งเบาโหลดงานเพื่อนได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนั่นเป็นหน้าที่ของหัวหน้าแต่ว่าในคำถามเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเพราะว่าเราเก่งกว่าเลยได้ทำงานเยอะกว่าแต่เรารับผิดชอบมากกว่าเพราะฉะนั้นกำลังพูดถึงคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่รับผิดชอบคนกลุ่มที่ไม่รับผิดชอบเนี่ยนะครับในยุคสมัยใหม่นะในยุคสมัยใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าทั้งคนทำงานและตัวบริษัทสามารถเลือกกันและกันได้มากขึ้นพูดง่ายๆคือหาแมทช์กันได้มากขึ้นนั่นเองในอดีตมันจะยากนะฮะในอดีตมันจะยากมันอาจจะมีเรื่องของเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรที่มันทำให้ทุกอย่างมันดูโอ้ช้าไปหมดคนนี้ไม่เพอร์ฟอร์มก็อยู่กันไปอย่างนั้นน่ะแต่ยุคนี้ยุคหลังๆมาเนี้ยนะฮะผมเริ่มเห็นองค์กรจำนวนมากก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยถ้าไม่เพอร์ฟอร์มต่อให้อยู่มานานก็ไม่ได้คือหลังๆเนี่ยความจริงที่ว่าคนคนหนึ่งที่ไม่เพอร์ฟอร์มมันไปดึงความสามารถของทั้งทีมลงเนี่ยมันเริ่มเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้จริงเพราะฉะนั้นบริษัทจำนวนมากเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีคนไม่รับผิดชอบอยู่1คนเนี่ยมันดึงมาตรฐานของทีมลงหมดเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกับคนนี้ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ปรับปรุงตัวก็ต้องแยกจากกันแยกทางกันนะครับตอนนั้นในความรู้สึกของผมเนี่ยถ้ามันแบบไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงนักแล้วรู้สึกว่าที่บริษัทเนี่ยเขาไม่ได้โยนงานใส่เราแล้วไม่เห็นค่าแต่เขารู้สึกว่าโอเคเขาให้งานเพราะเรามีความสามารถจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราจะได้รับผลตอบแทนของความตั้งใจนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งในอนาคตนะครับหรืออาจจะได้รับแล้วไปบ้างบางส่วนอะไรอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่านี้จริงๆสำหรับผมนะแต่นี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับเราไม่ดราม่ากันนะเพราะว่าผมคิดว่าแต่ละคนก็มองเหมือนกันสำหรับผมเนี่ยผมโอเคนะถ้าตราบใดที่มันยังไม่หนักจนแบบโอเวอร์มากจนเกินไปนะฮะถ้ายังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเฮ้ยพอนั่นได้เนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคถ้าเราเซนส์ได้ถึงความแฟร์ขององค์กรหรือว่าความแฟร์ของทีมของหัวหน้าทีมกับเราว่าแบบโอเคเราทำแบบนี้เราแลกกันนะถึงเวลาที่เราจะได้ผลตอบแทนเราต้องได้เยอะกว่าคนอื่นเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมนะฮะในมุมมองขององค์กรเช่นเดียวกันถ้ามันมีคนไม่รับผิดชอบอยู่ก็ต้องเข้าใจว่าเอ้ยไอ้นี่มันดึงสปิริตนะมันดึงสปิริตเพราะไอ้คนที่ทำงานเนี่ยก็จะทำงานก็จะรู้สึกทำไมฉันต้องทำด้วยวะในเมื่อมีคนที่ไม่รับผิดชอบอยู่นะเพราะฉะนั้นวิธีการดีที่สุดก็คือให้รางวัลคนที่รับผิดชอบแล้วในกรณีที่ไม่สามารถที่จะโค้ชแบบไม่สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้แล้วเนี่ยถึงเวลาต้องจากกันด้วยดีก็ควรต้องจากกันด้วยดีอย่าฝืนเพราะว่าคนหนึ่งคนที่เป็นแบบนี้บางทีมันดึง
มันดึงพลังของทั้งทีมลงไปหมดเลยนะครับแล้วแก้ไขทีหลังยากด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minute podcast